สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสนธิยาดนคิงก่อนบ่ายเชือดนิ่มๆกลางรายการหลังมีชื่อถูกเรียกสอบปมดาราคอเอาท์เรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนและเหล่าคนบันเทิงออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นวงกว้างซึ่งบางข้อความก็ประกอบด้วยถ้อยคำไม่เหมาะสมเนื่องจากใช้ข้อความรุนแรงในการแสดงความคิดเห็นล่าสุดในรายการโหนกระแสที่ดำเนินรายการโดยหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยได้เชิญสนธิยาสวัสดีมาร่วมสัมภาษณ์ในวันนี้ปมดาราคอเอาท์จากนั้นทางรายการได้ต่อสายไปถึงคิงก่อนบ่ายเป็นหนึ่งในผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในนั้นด้วยคุณคิงได้เผยว่าอย่างกรณีของผมเนี่ยในความเป็นจริงที่ประชาชนเขาไม่ได้ทำงานนี่คือการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จถูกไหมครับในสิ่งที่คุณสนธิยาคิดแล้วก็เอาชื่อผมเข้าไปในตรงนั้นที่ไปยืนให้ตำรวจตรวจสอบผมอยากนำเรียนคุณสนธิยาว่าอย่าลืมว่าดาราเนี่ยดังขึ้นมาได้ก็เพราะประชาชนดาราไม่ได้ดังขึ้นมาได้เพราะนักการเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมตระหนักก็คือในเมื่อประชาชนเขาเดือดร้อนเขาฝากผีฝากไข้ไว้กับดาราผมก็เลยมองว่ามันเป็นหน้าที่ของเราหรือเปล่าที่ต้องพูดแทนประชาชนนะครับคือวันนี้คุณสนธิยามีตำแหน่งหน้าที่ทำงานในการเมืองผมบอกได้เลยว่าคุณจะนั่งในสภาได้แค่4ปีแต่ถ้าคุณเป็นผู้แทนคนดีคุณจะนั่งในใจประชาชนตลอดไปครับพี่ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ